แลนด์เอาละครับกับเฟรมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับว่ากันที่จริงประเทศไทยเช้าอันนี้มีอยู่ไม่กี่ข่าวจริงๆค่ะข่าวที่หนึ่งข่าวประมูล 4G คลื่น900โอ้โหจบไปแล้วพร้อมกับการทำลายสถิติใบอนุญาตที่แพงที่สุด 4G คลื่น 1,800 2ใบอนุญาตรวมกัน 80,000 ล้านค่ะ 4G คลื่น 900 2ใบอนุญาตรวมกัน 150,000 ล้านค่ะแปลว่าอะไรสะท้อนอะไรบอกอะไรค่ะด้วยความเคารพครับวันนี้เราจะเจาะลึกดังต่อไปนี้ครับ1เขาว่ากันว่า AIS ดูเหมือนจะแพ้แต่ชนะทำไมถึงชนะทำไมถึงชนะเขาว่าจงใจแพ้โดยกลยุทธ์แพ้โดยหลอกคู่แข่งหลอกคู่แข่งหรืออย่างไรดูเหมือนจะแพ้แต่ชนะขอหยิบยืมศัพท์ของพี่สนธิเล่มทองกุลมันคืออะไรมาใช้สักนิดนึงค่ะมันคืออะไรน่าติดตามนะ AIS ดูเหมือนจะแพ้แต่ชนะทำไมจึงชนะเจาะลึกประเด็นที่สองว่ากันว่าแจ๊สมือหน้าใหม่ของดร.อดิสัยโพธารามิกค่ะหน้าใหม่มาแรงหน้าใหม่มาแรงในแวดวงโทรคมนาคมใช่ค่ะทุ่มประมูลไปได้1ใบอนุญาต 4G คลื่น900ด้วยราคาประมาณ 75,654 ล้านหน้าใหม่มาแรงไม่มีฐานลูกค้ามาก่อนอยู่ๆทุ่มขนาดนี้ไหวหรือก็เกิดข่าวลือว่าไหวสิเขาวางแผนทางธุรกิจมาเรียบร้อยแล้วเขามีทุนนะเขามีทุนนะเขาลือกันว่าจัสมินหรือแจ๊สจะบวกกับ Dtac จับมือกับ Dtac นั้นหรือจะบวกกับ Dtac คำถามคือจริงหรือคำถามที่สองจะบวกกันอย่างไรบวกกันยังไงในทางธุรกิจหรือบวกบริษัทด้วยหรืออย่างไรโอ้น่าสนใจขณะเดียวกันก็ตามมาด้วยประเด็นที่3เราจะเจาะลึก Dtac มีข่าวหรือว่าจะทิ้งตลาดเมืองไทยจะไปขุดทองประเทศพม่าจริงหรือจริงไม่สู้หรือสู้ไม่สุดประมูล 4G ทั้งใบ 1,800 แล้วก็ใบ 900จริงหรือจะทิ้งตลาดเมืองไทยที่กำลังคึกคักและแนวโน้มก็คึกคักมากขึ้นในอนาคตนะสุดท้ายกลุ่มทรูรวบคลื่นความถี่ไปอยู่ในมือมากที่สุดตอนนี้มีคลื่นในมือมากที่สุดจะขึ้นเบอร์หนึ่งขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งในอนาคตหรือไม่คำถามก็คือโฉมหน้าการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมในช็อตต่อไปนั้นเขาวัดกันที่จำนวนคลื่นความถี่หรือเปล่าหรืออยู่ที่การมีคลื่นความถี่มากที่สุดเป็นปัจจัยชี้ขาดเป็นคีย์เวิร์ดในทางธุรกิจที่จะทำให้เป็นที่หนึ่งได้จริงหรือเปล่าต้องมาหาคำตอบกันย้อนกลับไปประเด็นแรกนะ AIS ที่บอกว่าดูเหมือนจะแพ้แต่ชนะกบไตอะไรไว้ทำอะไรไว้หรือมีอะไรที่ยังซ่อนไพ่อยู่ไม่ได้เปิดออกมาถ้าแจ๊สจับมือหรือบวกกับ Dtac จริงๆจะเกิดอะไรขึ้นสนุกนะค่ะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะถ้าเขาจับกันได้จริงๆนะเขารวมกันถ้าแจ๊สบวกกับ Dtac จริงๆไม่ว่าจะบวกในมิติบริษัทหรือบวกในมิติธุรกิจในตลาดจะร่วมมือกันหรือบวกในทางการตลาดก็ตามคนที่เหนื่อยนะไม่ใช่ AS นะเขาบอกว่าจะเป็น Trueไม่รู้ใช่ตั้งไว้เป็นประเด็นฝากให้คิดกันก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะขยายความเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะประเด็นที่เราตั้งกันไว้ค่ะข่าวที่สองเช้าวันนี้ยังคงเป็นข่าวราชพักนะครับค่ะยังถือว่ามีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคุณประยงปิยาจิตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแล้วก็เป็นเลขาของสอตชด้วยนะคะศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้วยค่ะของบิ๊กต๊อกพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะคะก็ออกมาเปิดประเด็นข้อมูลว่าคุณประยงปริยาจิตสายตรงบิ๊กต๊อกเขย่าขวัญวันหยุดด้วยการออกมาให้ข่าวว่าพบว่ามีการหักค่าหัวคิวในโครงการอุทยานราชพักจริงแต่จะเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่หรือไม่หรือใครไปหลอกบริโภคกันอย่างไรโดยที่เจ้าที่ไม่รู้เรื่องด้วยก็กำลังแกะรอยกันอยู่ค่ะประเด็นที่สองเต้นณัฐวุฒิใส่เกลือแม่มาเขย่าขวดอีกแล้วนะคะคุณเต้นคะมาเปิดประเด็นอีกแล้วค่ะเต้นณัฐวุฒิออกมาบอกว่าเนี่ยผลจากการคอร์รัปชันหินดินทรายที่ไปทำพื้นอุทยานราชพักสเปคมันจึงไม่ได้ทราบมาว่าพื้น
อุทยานราชพักมีรอยร้าวหลายจุดประมาณนั้นใช่ค่ะเตรียมจะส่งข้อมูลนี้ให้กับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเลยผอ.สอ.ตช.นะคะก็มีทางฝั่งทหารผู้บัญชาการโรงเรียนใน10ทหารบกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบนะคะเจ้าของพื้นที่ใช่ไหมพลตรีสัญญาจันทร์สงวนค่ะเขาออกมาพูดยืนยันเลยไม่จริงปฏิเสธเลยไม่มีร้าวนะคะปฏิเสธชัดเจนไม่มีร้าวตามที่มีการระบุกันผมอยากจะฝากถึงคุณเต้นณัฐวุฒิด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าตรวจสอบทุจริตเอาไปเลยคะแนนเต็มร้อยค่ะแต่อย่าหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่นการเมืองมากเกินไปหอมปากหอมคอก็แล้วกันจะดีหรือไม่ยังจำความเจ็บปวดของพวกของพี่เพื่อนน้องของคุณณัฐวุฒิได้หรือไม่เมื่อครั้งสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเสร็จใหม่ๆกำลังจะเปิดใช้ก็มีการสร้างสตอรี่เยอะแยะมันแย่ละมันล้าวมันจะพังมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้มันเสียเปล่าอันตรายไม่ปลอดภัยสายการบินทั่วโลกเขากำลังจะไม่บินมาลงไม่เอาเครื่องมาลงนี่บินมาใช้มา10ปีแล้วนะใช้มา10ปีแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะมันอาจจะมีล้าวมีซ่อมบ้างนะแต่ยังเครื่องบินขึ้นลงเยอะนะถูกไหมฮะค่ะตอนนั้นคุณก็ตัดพ้อชีวิตตัดพ้อสังคมตัดพ้อการเมืองเอาความสำเร็จในเรื่องของการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิมาเป็นประเด็นดิสเครดิตทางการเมืองหว่ากันไปฝากให้มา ครั้งที่แล้วโจมตีคุณทักษิณเรื่องลันเวย์สุวรรณภูมิราวมาครั้งนี้คุณก็โจมตีคสช.โจมตีใครบางคนบางกลุ่มเรื่องพื้นอุทยานราชพักราวแม่สตอรี่นี้ผมเห็นด้วยกับการตรวจสอบทุจริตแต่ว่าอย่าเล่นกันถึงขนาดนี้เลยนะนะนะขอเถอะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้มันต้องเชื่อมกับอีกเรื่องมันเชื่อมกันได้อย่างไรผมก็ยังแปลกใจเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรครับหลังรัฐประหาร22พฤษภาคม2557จำได้ไหมค่ะมันมีนโยบายอีกหนึ่งนโยบายที่ถูกผลิตจากสายกระทรวงพลังงานนะฮะจำได้ไหมจำได้ละโครงการโซล่าฟาร์มโซล่าฟาร์มราชการและสหกรณ์การเกษตรใช่ค่ะอยู่ๆกระทรวงพลังงานสมัยนั้นหลังรัฐประหาร22พฤษภาคม57พูดกันถึงก็ผลิต1นโยบายนั่นก็คือนโยบายที่จะเปิดให้หน่วยราชการบางหน่วยและสหกรณ์การเกษตรที่พร้อมสามารถที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่เรียกว่าโซล่าฟาร์มโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มในพื้นที่ของตัวเองใช่จัดพื้นที่ของตัวเองในการจัดทำโซล่าฟาร์มครั้งนั้นมีการจัดสรรสิทธิพิเศษเหล่านั้นไปให้กับกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสหกรณ์การเกษตรบางแห่งพอเป็นพิธีใช่แล้วแต่หน่วยราชการและสหกรณ์ไม่ได้ทำเองก็ไปดึงเอกชนน่ะที่พร้อมไม่ได้ประมูลนะไปดึงเอกชนเนี่ยมาทำโซล่าฟาร์มแทนในพื้นที่ของราชการใช่เพราะเขาต้องลงทุนไงต้องใช้เงินลงทุนขณะนี้ได้ข่าวว่ากองทัพบกสั่งล้างนโยบายนั้นอย่างขนาดใหญ่ในช่วงหน้าเราจะมาติดตามว่าล้างอะไรยังไงแล้วมันไปถึงไหนอย่างไรช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะอันอยู่ในอกแค่ตั้งประเด็นเรื่องราชพักและเชื่อมโยงไปที่โซล่าฟาร์มราชการและสหกรณ์การเกษตรก็เกิดอาการแน่นอกไข่แน่นเลยทราบใจเย็นๆจำได้หรือไม่คุณแมวสาวจำได้หรือไม่หลังรัฐประหาร22พฤษภาคม2557หนึ่งในนโยบายของกระทรวงพลังงานในตอนนั้นนะครับก็คือการให้สิทธิแก่หน่วยงานของรัฐและสหกรณ์การเกษตรในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่เรียกว่าโซล่าฟาร์มใช่ค่ะบนพื้นที่ของตัวเองใช่ค่ะโดยเฉพาะค่ายทหารช่วงนั้นเขาบอกคึกคักมีคนมาบอกเหมือนกัน จะตั้งโซล่าฟาร์มอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายด้วยความเคารพครับนโยบายดังว่านั้นนะครับมันอาจจะขึ้นรูปตั้งแต่ก่อนนั้นมีแนวคิดมาก่อนมันอาจจะเป็นแนวคิดที่มีมาก่อนนั้นก็ได้แต่ไม่รู้ล่ะมันมาตกผลึกและประกาศกันในช่วงหลังรัฐประหารถูกไหมหลัง22พฤษภาคมก็ต้องบอกว่าโครงการนโยบายนี้มีความชัดเจนมากขึ้นและเริ่มเดินหน้าด้วยและหน่วยงานของรัฐที่ได้รับสิทธิ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มบนที่ของตัวเองนั้นนะครับก็ได้แก่4เหล่าทัพบกเรืออากาศตำรวจด้วยตำรวจไม่แน่ใจบก.สูงสุดกลาโหมได้ด้วยหรือไม่แต่ที่แน่ๆบกเรืออากาศและตำรวจย้ำอีกครั้งบก.สูงสุด
กลาโหมได้หรือไม่จำไม่ได้ค่ะและรวมถึงสหกรณ์การเกษตรบางสหกรณ์ที่มีความพร้อมสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีความพร้อมแต่แน่นอนที่สุดเลยนะฮะเมื่อได้รับสิทธิ์ในการก่อสร้างโซล่าฟาร์มไปแล้วนั้นนะฮะคุณคิดว่าหน่วยงานของรัฐเขาสร้างก่อสร้างเองได้ไหมแล้วงบประมาณโอ้ยขั้นตอนมันยุ่งยากนะดังนั้นจึงเกิดการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจกับนักธุรกิจค่ะที่จะทำธุรกิจตรงนี้แหละมองเห็นอนาคตและทิศทางเปิดให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนสร้างโซล่าฟาร์มบนที่ดินของทหารและสหกรณ์การเกษตรใช่ค่ะก็ปรากฏว่าคึกคักมากเลยโอ้ยช่วงนั้นบริษัทที่มาทำธุรกิจตรงนี้เยอะมากผมบอกเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าปลายปี57ต่อต้นปี58นั้นคึกคักมากค่ะคึกคักจริงๆปลายปี57ต่อต้นปี58คึกคักจริงๆหัวกระไดไม่แห้งผมไม่ทราบว่ากระไดใครคะกระไดบ้านใครผมจะไปรู้แล้วอ้าวเหรอไม่รู้บ้านใครนักธุรกิจย่ำกันเป็นเทือกจนบันไดแทบหักวันนี้ย่ำกันเยอะนะครับเชื่อมโยงกันไปเชื่อมโยงกันมาระหว่างนักธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐนะครับในที่สุดก็ได้โครงการโซล่าฟาร์มบนที่ทหารในค่ายทหารจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเจ้าของพื้นที่ใช่ที่จะมาติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มจากนั้นเองขั้นตอนต่อไปก็ต้องนำโครงการเหล่านั้นเสนอไปให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ. regulator ใช่ค่ะในการพิจารณาดูความพร้อมรายละเอียดอะไรต่างๆเขามีการตรวจสอบด้วยตรวจสอบคุณสมบัติเลยนะใช่คุณสมบัติปรากฏว่ามีโครงการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมาจำนวนหนึ่งค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาจำนวนหนึ่งนั้นนะเมื่อรวมปริมาณไฟฟ้าที่จะผลิตเนี่ยนะครับ มันเกินกว่าจำนวนที่การไฟฟ้าเขาจะรับซื้อคือกลุ่มที่จะผลิตพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขว่าจะต้องขายพลังงานเหล่านี้ให้กับการไฟฟ้าโครงการนี้ใครๆก็อยากได้เพราะราคาที่การไฟฟ้ารับซื้อนั้นหนึ่งมีลูกค้ามารอการไฟฟ้ารับซื้อหมดแน่ๆใช่ค่ะอันนี้คือความชัดเจนขณะเดียวกันราคาที่รับซื้อจะเป็นราคาที่บวกคือบวกกำไรอะลงทุนแล้วคุ้มอะได้มากได้น้อยได้ทั้งนั้นไม่ขาดทุนตั้งแต่วันแรกที่คุณเปิดผลิตไฟคุณกำไรทันทีใช่แล้วนะคะเพราะว่ามีธุรกิจอย่างนี้ยุคนี้อย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะยากไม่ต้องไปวิ่งรอขายรอคนซื้อมีคนซื้อรอคิวแล้วถูกไหมอันนี้ถือว่าชัดเจนแล้วมีความไม่มีความเสี่ยงเลยก็ว่าได้ทีนี้เมื่อโครงการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยนะครับจำนวนไฟที่จะผลิตเนี่ยนะครับมันมากกว่าจำนวนที่เขาจะรับซื้อมันวิธีแก้ของกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็คือจะจับสลากเอาผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยมาจับสลากเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ของที่กฟผ.การไฟฟ้าเขาจะรับซื้อได้เพื่อให้เกินโควต้าถูกต้องมันก็ต้องมีทั้งรายที่ได้ไม่ได้เขานัดจับสลาก15ธันวา2558แต่มีเหตุอันให้ต้องเลื่อนออกไปค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเลื่อนเป็นวันที่22ค่ะล่าสุดได้ข่าวว่าเลื่อนอีกไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดแล้วสาเหตุที่ต้องเลื่อนกัน2เด้ง3เด้งและในที่สุดเลื่อนไม่มีกำหนดนั้นนะครับเขาว่ากันว่าคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ๆก่อนวันที่15ธันวาคม2558ก่อนวันจับสลากครั้งแรกที่ประกาศนะแล้วกองทัพบกผมไม่แน่ใจว่ากองทัพบกหรือน่าจะกองทัพบกนะมีหนังสือด่วนที่สุดเข้ามาที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.บอกว่าขอถอนกองทัพบกขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการโซล่าฟาร์มราชการและสหกรณ์การเกษตรโครงการใดๆก็ตามแม้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติไปแล้วนั้นนะครับก็ขอถอนตัวไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมันมี2คำอธิบายคือ1เพราะกรมพระธรรมนูญตรวจสอบแล้วพบว่าการดำเนินโครงการของกองทัพบกในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าพลเอกธีรชัยนาควานิชไม่เป็นไปตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่มีวงเงินมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนแห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ. 2556พรบ.ร่วมทุน56ส่งผลให้กองทัพบกไม่สามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนได้และ2โครงการนี้
เป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทัพบกในอนาคตดังนั้นผู้บัญชาการทหารบกจึงสั่งการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการกิจการพลังงานถอนตัวทุกโครงการสละสิทธิ์และไม่จัดผู้แทนหน่วยเข้าร่วมการจับสลากก็คือขอถอนตัวจากโครงการนี้ใช่ไหมที่กองทัพทั้งหมดใช่ไหมเห็นได้ข่าวว่าตำรวจกับทหารเรือก็อึกอักเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตำรวจน่าจะยุคผบ.ออสนะผบ.สมยศก็ถอนตัวไปหน่วยหนึ่งละตามด้วยกองทัพบกขณะนี้กองทัพเรือกำลังจะถอนตัวตามเป็นหน่วยที่3หรือไม่รอดูนี่แหละมันมีซัมซิ่งรองมันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้นะคะกับคุณวีรพลจิระประดิษฐ์กุลนะคะเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะแล้วก็เป็นโฆษกของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ด้วยนะคะย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องโซล่าฟาร์มในค่ายทหารบกนั้นนะครับมันเป็นการดำเนินการก่อนยุคพลเอกธีรชัยนักวณิชนะเอากันให้ชัดเจนนะเอาละครับไปกันที่คุณวีรพลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวีรพลฮะสวัสดีครับคุณวีรพลคะครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับแล้วคุณวีรพลครับในที่สุดการจับสลากครั้งแรกกำหนด15ธันวาต่อมาเลื่อนเป็น22ธันวาแต่ล่าสุดทราบว่าเลื่อนไม่มีกำหนดนะครับไฮไลท์ของมันอยู่ตรงไหนครับครับประเด็นคืออะไรคะคือเรียนทั้งสองท่านนะครับว่าหลังจากที่เราให้ยื่นข้อเสนอเสร็จแล้วนะครับเดิมเราจะจับฉลากวันที่15ถูกไหมครับใช่ครับเราพบว่าคือเราประกาศวันที่11ตอนกลางคืนนะครับ12 13เนี่ยเป็นวันหยุด14ก็คนก็มายื่นตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเพราะว่ายื่นมาทั้งหมด900กับ4ราย900กับ4รายนะครับทั้งราชการทั้งสหกรณ์แก่งเกษตรทั้งหมดเลยครับโอเคโอเค900กับ4รายตามกี่รายคะคุณสมบัติจาก604รายเนี่ยนะครับผ่าน219รายนะครับที่ไม่ผ่านคือ385รายนะครับครับ219รายที่ผ่านการตรวจสอบครับไม่ผ่าน385ราย385ไม่ผ่านครับพอวันที่14เนี่ยก็พบว่ามีผู้มายื่นตรวจสอบค่อนข้างเยอะว่าทำไมไม่ผ่านประมาณสัก80รายครับ80รายนะฮะนะครับเราก็พิจารณาดูแล้วว่าโอเคเราตรวจสอบไม่ทันเพราะว่าพอมายื่นปุ๊บเนี่ยเราจะให้เข้ามาเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาคุยกับเจ้าที่เราตัวต่อตัวเลยนะครับเนื่องจากเอกสารเนี่ยเป็นปึ้งใหญ่มากหลายปึ้งเลยก็เอกสารบางอย่างไม่ชัดเจนก็ให้มาตรวจสอบกันนะครับเลยเราเลยประกาศเลื่อนไปนะครับแล้วก็ให้ยื่นได้14 15 16 17 18ตามที่ผ่านมานะครับก็พบว่ามายื่นทั้งหมดเนี่ยประมาณ200กว่ารายหมายถึงเปิดโอกาสให้มายื่นเพื่อขอให้พิจารณาใหม่ใช่ไหมเพิ่มเติมใช่ไหมคะใช่ครับทั้งคนที่ผ่านแล้วก็ไม่ผ่านนะครับแม้กระทั่งคนที่ผ่านเนี่ยก็มายื่นคนที่ไม่ผ่านก็มายื่นว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นผ่านด้วยก็หลายหลายอันนะครับก็บางคนผ่านแต่ผ่านไม่หมดนะครับก็มาร้องให้ตรวจสอบซ้ำอีกทีใช่ครับนะครับ200เท่าไหร่นะตัวเลขผมยังไม่ชัดเจนนะครับ200กว่ารายประมาณใช่ไหมคะประมาณ200กว่ารายนะครับจากมาร้องให้สอบนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดว่าคงจะมีผู้มายื่นอีกในสัปดาห์นี้นะครับเราเลยมีการขยายนะครับที่เราก็คุยกันเมื่อวันศุกร์นะครับว่าที่มายื่นเนี่ยมีปัญหาอะไรเยอะแยะไหมเพราะเอกสารเยอะมากนะครับแล้วก็เราคิดว่ามีหลายประเด็นเนี่ยจะต้องมีการพิจารณากับหน่วยงานภายนอกอีกครั้งหนึ่งจริงๆเนี่ยผู้แทนของคณะอนุกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมีทั้งกรมโยธาผังเมืองเนี่ยนะครับมีทั้งแต่สหกรณ์การเกษตรเนี่ยนะครับอะไรก็ตามนี่ก็มีประเด็นที่เยอะเลยเราก็เลยให้ยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับการตรวจสอบเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจะตรวจสอบทันเมื่อไหร่ก็เลยไม่อยากประกาศว่าจะต้องเสร็จวันนู้นวันนี้นะครับแต่เราคิดว่าภายในมกราภายในสิ้นเดือนเนี่ยนะครับสิ้นเดือนธันวาที่เดือนมกราเนี่ยเราจะตรวจสอบทุกอย่างเสร็จเลยนะครับเราเลยประกาศเลื่อนไปเราจะประกาศให้ทราบวิธีภายในสิ้นเดือนมกราว่าจะประกาศรายชื่อเมื่อไหร่จะจับฉลากเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับก็คือคาดว่าภายในสิ้นเดือนมกรา59นั้น1เราคงจะแจ้งผลการพิจารณาซ้ำนะฮะผ่านคุณสมบัติตามที่เขาร้องกันเข้ามานะฮะและอันที่2ประกาศกำหนดวันจับสลากสำหรับคนที่ผ่านเสร็จสับเรียบร้อยใช่ครับค่ะแล้วส่วนยื่นคุณสมบัตินี่เราขอยายให้ยื่นไปถึงเมื่อไหร่ยังไงคะไม่ได้ยื่นนะครับให้มาตรวจสอบอ๋อตรวจสอบนะครับถึงวันศุกร์
อ๋อถึงวันศุกร์นี้นะโอเคแต่ผมก็จะว่าไฮไลท์ของเรื่องที่คนอยากรู้มากๆเลยว่าทำไมกองทัพ บกจึงทำหนังสือด่วนเข้ามาก่อน15ธันวาเพียงไม่กี่วันนะครับขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการโซล่าฟาร์มราชการและสหกรณ์การเกษตรนะครับมันมีโครงการจำนวนหนึ่งจะทำในค่ายทหารบกแล้วก็ผ่านด้วยแต่ว่าอยู่ๆก็มาขอถอนทั้งหมดเขาบอกเขาไม่ร่วมแล้วตรงนั้นปัญหาเกิดจากอะไรครับผมไม่แน่ใจในเรื่องเขานี่ผมเรียกคุณดนัยนะครับว่าในประกาศของเราเนี่ยกำหนดคุณสมบัติที่มายื่นเราทางเทคนิคเนี่ยนะครับเราที่สำคัญเรื่องผังเมืองนะครับเรื่องทุนต่างๆนะครับทุนตรวจทะเบียนเรื่องฟีดเดอร์ต้องมีแต่กรณีเรื่องพรบผังเมืองพรบร่วมทุนเนี่ยนะครับเราเขียนไว้ว่าท่านจะต้องดำเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะเราคิดว่าภายในระยะสั้นๆที่เราประกาศให้ยื่นเนี่ยไม่สามารถดำเนินการเรื่องพรบร่วมทุนได้นะครับเราก็บอกว่าเราจะให้ไปทำให้เสร็จก่อนที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟหรือเรียกว่า PPA นะครับจะให้เวลาอีก120วันนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยเราไม่ได้เช็คเรื่องนี้ว่าทั้งผ่านพรบร่วมทุนเพราะเราคิดว่าทำไม่ทันยังใช้เวลาอีกครับจะไปดูอีกสเต็ปนึงครับใช่ครับตกลงไปก็ได้จริงไงนะฮะว่ากองทัพบกเขามีหนังสือเข้ามาขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการโซล่าฟาร์มราชการเนี่ยนะครับครับเหตุผลที่เขาแจกแจงมาในหนังสือด่วนฉบับนั้นสาระแรกเลยก็คือมีการติดติงกันภายในกลาโหมเองนะครับว่าที่ผ่านมานั้นกองทัพบกไม่ได้ทำตามกฎกติกามารยาทของพรบการให้เอกชนเข้าร่วมการงานเข้าร่วมทุนในกิจการของรัฐ2556สาระที่2ที่ไม่เข้าใจก็คือมันเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทัพบกในอนาคตประเด็นแรกพอเข้าใจนะครับประเด็นที่2เนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะงงกระทบกับความอ่อนไหวต่อกองทัพในอนาคตงงคุณวีรพลผมไม่ทันมันมีประเด็นอะไรประเด็นนี้เราก็ไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เราไม่ได้พิจารณาเลยพอบอลลูมทุนไม่ได้มีให้ว่าต้องติ๊กต้องผ่านนะครับเราแม้จะดำเนินการนะครับผมไม่ค่อยไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับโอเคนะครับทีนี้เอาละกองทัพบกเขาขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการนะครับแต่ทราบว่าก่อนกองทัพบกเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการโซล่าฟาร์มราชการไปก่อนแล้วหน่วยงานหนึ่งใช่หรือไม่ครับใช่ครับเขายื่นวันที่10เนี่ยนะครับตำรวจนี่เขายื่นวันที่10วันสุดท้ายเนี่ยเขาไปยื่นวันที่9ที่10เป็นส่วนใหญ่นะครับหลังจากนั้นเราบอกให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเจ้าที่ก็แจ้งผมว่าตำรวจทั้ง14รายเนี่ย14โครงการเขาขอถอนตัวขอถอนตัวหมดเลย14โครงการสาเหตุไม่ทราบว่าเขาขอถอนตัวเราก็ไม่ทราบครับก็มีหนังสือจากสทช.เข้ามาบอกขอถอนตัวขณะเดียวกันก็ตามด้วยหนังสือจากกองทัพบกว่าขอถอนตัวครับของกองทัพบกนี่มีทั้งหมดกี่รายคะที่อยู่ในประมาณสักผมไม่แน่ใจประมาณ11รายครับ11รายนะตำรวจ14กองทัพบก11เนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ากองทัพเรือกำลังจะทำหนังสือขอถอนตัวเข้ามาเพิ่มอีกหน่วยงานหนึ่งจริงหรือไม่ครับมีแจ้งมาหรือยังครับเรายังไม่เห็นครับยังใช่ไหมครับกองทัพอากาศแล้วครับไม่เห็นครับยังไม่มีครับกองทัพเรือกองทัพอากาศนี่ยังไม่เห็นเนี่ยนะฮะส่วนของมันมีโครงการของบก.สูงสุดกับกระทรวงกลาโหมไหมครับรายละเอียดเนี่ยผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยเรามอบให้คณะอนุกรรมการจะมีผู้แทนที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับตัวกกพ.เองเนี่ยยังไม่เห็นเราไม่ได้ดูรายละเอียดโครงการเลยนะครับเอกสารเนี่ยเราพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์กติกาให้เขาไปดำเนินการนะครับส่วนรายละเอียดเขาว่ากันไปเราเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารลับเราตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่มีเอกสารเราคืนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อความโปร่งใสพวกนี้ครับเพียงแค่ทราบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกองทัพบกทำหนังสือขอถอนตัวจากการเข้าร่วมแต่รายละเอียดทั้งหมดนะครับมันก็โอเคเป็นเอกสารเฉพาะนะครับส่วนกองทัพเรือกองทัพอากาศบก.สูงสุดแล้วก็กลาโหมจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่ยังไม่ได้ข่าวว่ามีใครยื่นหนังสือขอถอนตัวเพิ่มนะยังไม่มีครับสากลการเกษตรมีถอนตัวไหมไม่มีครับสากลการเกษตรเนี่ยเขาผ่านสักกี่โครงการครับเยอะไหมคะในส่วนของสากลของสากลการเกษตรทั้งหมด98โครงการครับโอ้โหเยอะมากส่วนใหญ่เป็นสากลการเกษตรใช่ไหมสากลการเกษตรนี่98โครงการที่ผ่านนะใช่ครับเยอะนะเนี่ยก็เยอะครับครับจริงๆเขายื่น200กว่าโครงการผ่านแค่98นะครับครับคือสากลการเกษตรเนี่ยก็มีความชัดเจนค่อนข้างเยอะนะครับอันแรกคือเรื่องต้องผ่านมติของประชุมเรื่องคุณสมบัติของสากลนะครับเราไม่ให้สากลที่เรียกว่าสากลที่สอบตกอ่ะนะครับที่สากลที่ได้มาตรฐานพวกนี้
นะครับแล้วต้องมีผลการดำเนินงาน2ปีที่ได้มาตรฐานมีการคุมดูตรงนี้ด้วยพวกนี้นะครับเราก็ต้องทำในพื้นที่ของตัวเองมันชัดในพื้นที่ตัวเองอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนมันชัดเจนนะครับแต่เราผ่อนให้ไปเช่าที่ของสมาชิกได้นะครับเพราะตัวสากลเองเรารู้ว่าไม่มีที่หรอกนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกไปเช่านะครับก็เขาจะมีกระบวนการอะไรของเขาต่างๆนะครับสากลไม่ค่อยมีปัญหานะครับมีปัญหาคือไปหาฟีดเดอร์ไม่ค่อยได้ไปหาฟีดเดอร์หมายถึงหาจุดที่เชื่อมไฟฟ้ากับการไฟฟ้าไม่ได้ครับใช่ใช่ใช่มันมีระบบสายส่งนะฮะใช่ครับคุณผลิตไฟจากแสงอาทิตย์เสร็จสรรพเรียบร้อยถ้าไม่มีสายส่งจ่อที่หน้าโรงงานของคุณเนี่ยคุณก็จ่ายคุณรับไม่ได้ในการจบเพราะไม่รู้จะขายยังไงมันมีหลายขั้นนะฮะครับฟีดเดอร์คือจุดที่รับไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับคือแต่ละฟีดเดอร์เขารับได้ไม่เกิน8เมกะวัตต์อ๋อมีข้อจำกัดด้วยไม่เกิน8เมกอีกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีหม้อแปลงที่รับฟีดเดอร์นั้นนะครับก็หม้อแปลงตัวนั้นอาจจะเป็นตัวใหญ่อาจจะมีสายอื่นมาใช้แล้วเนี่ยก็มีข้อจำกัดอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยหลายๆฟีดเดอร์รวมกันเนี่ยมันก็จะไปเข้าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับสายส่งไฟผลิตเนี่ยซึ่งตอนนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับก็มีข้อจำกัดตัวเนี้ยนะครับจึงทำให้ไม่สามารถรับได้ทั้งหมดครับและสรุปก็คือ600กับ4รายที่ยื่นเข้ามานั้นและผ่านแค่219รายนั้นนะครับจะเป็นรายที่ผ่านเพราะไม่ติดเรื่องกฎหมายผังเมืองไม่มีปัญหาเรื่องสายส่งสายส่งนะครับไม่มีปัญหาเรื่องทุนจดทะเบียนเงินลงทุนทุนจดทะเบียนไม่มีปัญหาด้วยมีความเชื่อมั่นประมาณนั้นส่วนพรบร่วมทุนณขั้นนี้เรายังไม่ได้พิจารณาเราจะดูขั้นก่อนที่จะเซ็นสัญญาใช่ไหมคะใช่ครับก็เพิ่งมาโผล่ในหนังสือของกองทัพบกนี่แหละที่เขาระบุว่ากรมพระธรรมนูญของทหารเขาเองนะฮะตรวจสอบแล้วให้ความเห็นว่าการดำเนินการของกองทัพบกที่ผ่านมานั้นไม่ได้เป็นไปตามพรบร่วมทุนเดี๋ยวจะมีปัญหาจึงขอถอนตัวประมาณนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับทางคณะกรรมการกำกับกิจการใช่ครับไอ้การถอนตัวของทั้งตำรวจทั้งกองทัพบกและอนาคตอาจจะเป็นกองทัพเรือด้วยนี่จะกระทบกับโครงการภาพรวมไหมหรือมันแค่ส่วนน้อยเลยไม่กระทบเท่าไหร่ยังไงคะคงไม่กระทบก็มองในแง่ของสากลก็คงเขาส่วนใหญ่กว่าเพราะว่าจะคู่แข่งกันจะได้น้อยตัดคู่แข่งไปเลยนะแต่ว่าที่ยื่นข้อเสนอมาทั้งหมดเนี่ยมันประมาณพันกว่าโครงการพันกว่าเมกะวัตต์ครับเรารับได้แค่600เองรับได้แค่600เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นสรุปก็คือการแข่งขันก็ลดลงน้อยลงครับตัดคู่แข่งไปสากลก็อาจจะได้เปรียบมากขึ้นแต่เรียนทั้งสองท่านนะครับว่าถึงแม้วันนี้จะติดผังเมืองอะไรต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าภาครัฐกำลังดำเนินการเรื่องผังเมืองอยู่อ๋อหมายถึงช่วยดูให้ใช่ไหมครับถ้าหลังจากนี้ไปอีกไม่กี่เดือนหลุดไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีโครงการนี้รอบที่สองอ๋อเหรอฮะครับเพราะรอบแรกเนี่ยเรารับได้ไม่หมดโครงการนี้มีทั้งหมด800เมกะวัตต์ทั้ง800เมกะวัตต์รอบนี้รอบเรื่องฟีดเดอร์เรื่องสายส่งนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เรารับแค่600ถ้า600เนี่ยเข้าไม่ได้หมดนะครับมันจะเปิดอีกรอบนึงซึ่งจะขายไฟได้ในปี61แล้วในปี61เนี่ยสายส่งก็จะมีว่างมากขึ้นนะครับเพราะว่าการไฟฟ้าไฟผลิตเนี่ยจะมีขั้นตอนขยายสายส่งซึ่งจะเสร็จประมาณปลายปี60แล้วก็ต้นปี61นะครับหลายพื้นที่เนี่ยเดิมรับไม่ได้ก็จะรับได้มากขึ้นอาจจะมาเข้าในรอบต่อไปแทนตกในรอบแรกแต่ไปได้รอบ2และรวมถึงอาจจะมีการไปขยับขยายไปผ่อนคลายเรื่องกฎหมายผังเมืองในบางพื้นที่ให้สามารถสร้างโซลาร์ฟาร์มได้ใช่ตอนนี้ภาครัฐกำลังดำเนินการอยู่เพราะว่าผังเมืองเนี่ยติดปัญหาเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกระทั่งโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้ด้วยครับอ๋อค่ะโซลาร์เซลล์มันก็ไม่ได้มีพอลูชันแล้วมากลัวอะไรกันนะงงๆก็ไปตามกันเพราะว่าตามกฎหมายเข้าใจว่าผังเมืองอ่ะเขาทำมาเป็นปีแล้วกระบวนการต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องโซลาร์เซลล์นะครับก็เลยประกาศคลุมไปหมดเลยค่ะตกลงคุณวีรพลไม่ทราบจริงๆนะฮะว่าที่กองทัพบกเขาขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการเขาบอกว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทัพบกในอนาคตนั้นนะครับมันอ่อนไหวอย่างไรอันนี้ไม่ทราบจริงนะผมไม่ทราบจริงโอเคโอเคได้ครับทั้งหมดนี้ก็ชัดเจนขอบพระคุณมากครับคุณวีรพลฮะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวีรพลนะคะจิรประดิษฐ์กุลนะคะเป็นกรรมการและก็โฆษกของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ด้วยนะคะสิทธิ์ในการสร้างโซลาร์ฟาร์มบนที่ดินของราชการนั้นมันยิ่งกว่าหันทองคำมันยิ่งกว่าแม่วัวไก่สิทธิ์เห็นภาพมากเลยนะคือไข่หานมันจะทองคำตลอดถูกไหมใช่
ขณะเดียวกันแม่หัวศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะสามารถผลิตน้ำนมป้อนจนตลอดชีวิตถูกไหมใช่ค่ะสม่ำเสมอไม่มีขึ้นลงแน่นอนเนี่ยให้น้ำนมแน่นอนรายได้ก็จะแน่นอนไม่อดอยากปากแห้งอุ้ยตายโอเคประมาณนั้นทุกคนอยากได้ใช่แต่ว่าอยู่โครงการโซล่าฟาร์ม14โครงการบนที่ดินของตำรวจนั้นนะฮะอยู่ๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือด่วนที่สุดก่อน15ธันวาขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการโซล่าฟาร์มราชการแปลว่าอะไรตามมาด้วยกองทัพบกขณะเดียวกันมีอยู่11โครงการหานทองคำแม่วัวกายสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์บนที่ดินกองทัพบกอยู่ๆผ่าน11โครงการใช่ไหมผ่าน11โครงการก็ขอถอนตัวได้เช่นกันนะคะอยู่ๆกองทัพบกก็มีหนังสือขอถอนตัวตามอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่สำคัญในหนังสือของกองทัพบกเขาบอกว่า1การดำเนินโครงการของกองทัพบกไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ. 2556จะส่งผลให้กองทัพบกไม่สามารถลงนามในสัญญาร่วมทุนได้ประเด็นที่2รวมทั้งเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทัพบกในอนาคตดังนั้นผู้บัญชาการทหารบกวงเล็บคนปัจจุบันพลเอกธีรชัยนาควานิชจึงสั่งการให้หน่วยเจ้าของโครงการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากกกพ.ทั้ง11โครงการสละสิทธิ์อันนี้พอเห็นภาพถ้าพรบร่วมทุนมาตรา23พรบร่วมทุน56แสดงว่ามันต้องไปผ่านขั้นตอนกระบวนการสรรหาอะไรไม่ใช่เสนอเข้ามาแล้วได้มันต้องตั้งแล้วการมาดูแสดงอาจจะไม่ได้ผ่านขั้นตอนตรงนี้ก็ไม่รู้ค่ะในขณะเดียวกันได้ข่าวว่ากองทัพเรือก็อาจจะก็กำลังละนาลังอยู่กำลังลีของขวางอยู่จะทำสื่อขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการโซล่าฟาร์มราชการด้วยอีกหน่วยหรือไม่ก็รอดูกันต่อไปแต่เป็นโชคดีของสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านไปแล้ว98โครงการตัวหารตัวน้อยลงถ้าจับฉลากนี่ก็ความเสี่ยงลดลงอ่ะตัวหารเคล็ดน้อยลงใช่ค่ะแต่ก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่ามันยังไม่จบง่ายๆหรอกมันยังไม่เสด็จน้ำเพราะว่ามีการร้องกันเจียวจ้าจนกระทั่งขอเลื่อนผมบอกเลยนะเที่ยวนี้นะที่ขอเลื่อนการจับสลากผู้มีสิทธิ์ผลิตและขายไฟให้การไฟฟ้ามันไม่ใช่มาจากเรื่องคนที่ไม่ได้ร้องคนที่ได้ก็ร้องเพราะได้ไม่เต็มตามที่ขอไปผมว่าคีย์เวิร์ดน่าจะอยู่ที่สตช.ทบ.ที่ถอนตัวจากโครงการมันเป็นสัญญาณมันเป็นอะไรตรงนี้อะไรที่ต้องถอนหายกันเยอะเลยดัชนีบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันเกี่ยวกับราชพักไหมเนี่ยไม่เกี่ยวไม่น่าเกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยอันนี้เป็นการใช้พื้นที่เพื่อทำไม่เกี่ยวโซล่าฟาร์มเฉยๆนะคะพักไหมพักสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวหลุด